ัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้จักหน้าค่าตาแล้วก็รู้จักชื่อของกลุ่มนปป.นะครับนปป.เนี่ยย่อมาจากพรรคปฏิวัติเพื่อประชาชนหรือว่าแนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยเป็นองค์กรใหม่นะครับเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางปฏิวัติประเทศไทยของคุณสุรชัยแซ่ด่านนะครับก็เป็นเรื่องเวลาถูกจับกันไปนะจันสีโรจน์นะฮะ15คนด้วยกันสำหรับแนวร่วมนปป.ใช่ครับก็แต่ว่าก็เป็นเรื่องซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าตอนแรกเนี่ยสื่อสารกับสังคมคือคนเหล่านี้เกี่ยวกับข้องกับระเบิดนะครับแต่ตอนจบกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มซึ่งเห็นต่างกับรัฐบาลและฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์ข้อหานี้ตลกมากนะคะเพราะว่าผมเข้าใจว่าในประเทศไทยพรบ.คอมเนี่ยเลิกไปแล้วด้วยซ้ำไปก็เลยงงว่าในเวลาที่ประเทศไทยในแง่นโยบายระหว่างประเทศมิตรประเทศหลักของเราคือรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือแต่เรามาบอกว่าการจับคนในประเทศ15คนเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยมากสุดคือนักท่องเที่ยวที่เป็นคอมมิวนิสต์จากประเทศคอมมิวนิสต์ก็เป็นเรื่องซึ่งแล้วท่านนายกก็ดูสนิทสนมกับทางรัฐบาลจีนมากเลยทีเดียวด้วยนะคะก็แปลกดีเหมือนกันนะเป็นข้อหาแบบย้อนยุคถ้าไปสัก 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจนะแต่ว่ามาเกิดข้อหานี้อีกครั้งในตอนนี้แต่ว่าก็เป็นข้อหาแบบที่ดูไม่ใช่ข้อหาเพราะว่าข้อหาที่เอาผิดจริงๆเนี่ยคือการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.คือชุมนุมเกิน5คนใช่ไหมคะแล้วก็อ้างยี่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์เนี่ยเหมือนเป็นคำพูดที่ออกมาเพื่อ discredit เฉยๆครับครับนปป.นี่ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ที่3/2558ชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนขึ้นไปแล้วก็มีความผิดฐานกระทำการอันเข้าข่ายอ้างยี่ตามที่คุณชอบบอกไปนะครับตอนนี้ก็คือเขาก็เป็นห่วงแหละว่าแบบคือถูกคุมขังแบบนั้นนะครับอยู่ในแดนแรกรับของเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ถูกทำประวัติตรวจร่างกายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับแต่ละคนนี่วัย 6-70 นะใกล้เคียงก็อายุที่มากที่สุดเนี่ยคือดาบตีศิริรัตน์ขออนุญาตอ่านนามสกุลแล้วกันนะครับอายุ71ปีอีกท่านนึงคือคุณประภาสซึ่งมีชื่อในหนังสือพิมพ์ไปหลายที่แล้วนะครับเป็นคนแรกๆที่ถูกจับหลังระเบิดที่แล้วก็บอกว่าเป็นมือระเบิดที่อยู่ที่ตรังเนี่ยนะฮะซึ่งโดนไปเป็นคนแรกๆเนี่ยคุณประภาสเนี่ยอายุ67ปีอีกท่านหนึ่งคุณวีรชัดคนนี้ก็มีชื่อในข่าวค่อนข้างบ่อยนะครับอายุ62ปีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณชินวรเป็นคนเชียงรายอายุ71ปีอีกท่านหนึ่งเป็นคนนครคนเชียงรายท่านหนึ่งนะครับคุณบุญพบอายุ61ปีและอีกท่านหนึ่งคือคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ก็มีชื่อปรากฏในข่าวค่อนข้างบ่อยอายุ67ปีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งคำถามแบบนี้กันเอ๊ะทำไมกลุ่มที่จะล้มล้างประเทศอายุถึงมากขนาดนี้นะครับแล้วก็คุณชาญชาวปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าหลังจากเอาคนเหล่านี้เข้าไปตรวจในแดนแรกรับเนี่ยมีการทำประวัติพบว่าผู้ต้องหาคดีอังยี่ซ่องโจรนะครับจะแบ่งแยกประเทศส่วนใหญ่มีโรคเยอะฮะมีโรคประจำตัวคือโรคเกาต์โรคเบาหวานต่อมลูกหมากโตนะครับตอนนี้เรือนจำก็ได้มีเมตตาอนุญาตให้ใช้ยาประจำตัวรักษาแล้วส่วนผู้ต้องขังหญิงนะครับคือคุณมีนาที่ทุกคนเรียกกันว่าแม่ค้าพริกแกงนะครับถูกคุมขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางก็เป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่อายุมากแล้วก็โรคเยอะต้องกินยาตลอดเวลาคือพูดง่ายๆคือเป็นโรคคนแก่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือความเชื่อมโยงระหว่างนปป.ที่จะไปถึงกลุ่มคนเสื้อแดงกับความเชื่อมโยงของนปป.ที่จะนำไปสู่คดี112ทั้ง2 อย่างนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าเขาโครงเนี่ยมันมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเมื่อเอ่ยชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคุณสุรชัยแซ่ด่านขึ้นมาก็มีความชัดเจนว่าต้องโยงไปถึงคนเสื้อแดงซึ่งเขาก็แจกแจงกันมาชัดเจนพอสมควรนะคะว่าก็มีกลุ่มเอาสถาบันไม่เอาสถาบันซึ่งกลุ่มเขาบอกว่ากลุ่มนปป.เนี่ยมาเติบโตมาจากสายของกลุ่มไม่เอาสถาบันเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้ที่ว่า15คนนี้เนี่ยจะมีบางส่วนหรือว่าหลายส่วนหรือเปล่าที่ถูกตั้งข้อหา112ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานตั้งแต่แรกที่มีหมายจับแล้วก็โดนจับกลุ่มกันมาแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังคงไม่มีความชัดเจนส่วนเรื่องขยายผลไปว่าเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โยงไปว่าแดงลมเจ้าคือสนับสนุนข้อสันนิษฐานแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องหวังติดตามผลทางการเมืองเพราะว่าเรื่องของผลทางคดีเนี่ยคงไม่มีหรอกนะคะก็คือเป็นดำเนินคดีกับ15คนนี้แต่ผลในการดิสเครดิตทางการเมืองกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยอันนี้จะเป็นผลที่ตามมาอย่างใหญ่โตจากการจับ15คนนี้แน่